พลังประชารัฐไปต่อรับบทฝ่ายค้านชัยวุฒิเหน็บรัฐบาลใช้วิธีดูดสุดท้ายพังแน่การเมืองวันที่28สิงหาคม2567 14:02 น.ชัยวุฒิลั่นพลังประชารัฐไปต่อลุยทำหน้าที่ฝ่ายค้านโวคุยกับพรรคประชาชนได้เชื่อเพื่อไทยแค่สร้างเงื่อนไขเน็บรัฐบาลเมินระบบพรรคใช้วิธีดูดคนทำทะเลาะกันเมื่อวันที่28สิงหาคม2567นายชัยวุฒิธนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรให้สัมภาษณ์กรณีกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยมีมติไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐว่าที่จริงพอทราบแนวทางมาว่าเขาไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับรายชื่อรัฐมนตรีที่เราเสนอโดยสร้างเงื่อนไขบางอย่างขึ้นมาเมื่อมีมติออกมาแบบนี้ก็ชัดเจนเราทำหน้าที่ฝ่ายค้านส่วนที่อ้างเหตุผลว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไม่ให้ความร่วมมือไม่ลงมติโหวตนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเราชี้แจงไปแล้วว่าหัวหน้าพรรคติดภารกิจไม่สามารถไปโหวตได้แต่ส.ส. 39เสียงไปโหวตให้หมดจึงไม่น่าใช่สาระสำคัญที่ไม่นำพรรคพลังประชารัฐไปร่วมรัฐบาลสำหรับส.ส.ฝั่งรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคยังไม่มีการดำเนินการอะไรเพราะพลเอกประวิตรถือว่าทุกคนเป็นสมาชิกพรรคอย่าทะเลาะกันเมื่อถามว่ามองทิศทางการเมืองจากนี้อย่างไรนายชัยวุฒิกล่าวว่าการที่เขาทำการเมืองแบบนี้การเมืองแบบดูดไม่มีระบบการเมืองที่ชัดเจนทำตามข้อตกลงหรือผลประโยชน์ที่ตกลงกันเชื่อว่าสุดท้ายจะมีการขัดกันหรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงจะมีการเรียกร้องอะไรบางอย่างที่ทำไม่ได้จะมีปัญหาในอนาคตเพราะการเมืองไม่ได้เป็นระบบพรรคไม่เข้มแข็งไม่อยู่ในกรอบกติกาเชื่อว่าจะเกิดการทะเลาะกันเพราะผลประโยชน์ไม่ลงตัวการเมืองจะไม่นิ่งทำงานยากและไม่ราบรื่นผู้สื่อข่าวถามว่าหากส.ส.ฝั่งรอ.ธรรมนัสโหวตไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกับพรรคจะทำอย่างไรนายชัยวุฒิกล่าวว่าเป็นแนวคิดของเขาขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาจึงตอบไม่ได้ว่าจะดำเนินการอย่างไรให้ไปถึงจุดนั้นก่อนขณะนี้พรรคจะอยู่อย่างนี้ไปสักระยะยังไม่ขยับเมื่อถามว่าจะประชุมพรรคเพื่อหารือในเรื่องนี้หรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่ามีการประชุมพรรคเป็นประจำและคุยกันตลอดวันนี้เราทำหน้าที่ฝ่ายค้านพร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลและนำเสนออะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเมื่อถามว่าจะทำงานร่วมกับพรรคประชาชนที่มีแนวคิดทางการเมืองต่างกันได้หรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่าต้องพูดคุยกันเราไม่ได้เป็นพรรครัฐบาลมีหน้าที่อภิปรายเรื่องการลงมติการแบ่งเวลาอภิปรายต้องคุยกันว่าจะไปในทิศทางใดและเชื่อว่าคงคุยกันได้เมื่อถามย้ำว่าเรื่องแก้ไขมาตรา112ทั้งสองพรรคเดินเหมือนเส้นขนานนายชัยวุฒิกล่าวว่าคงไม่ถึงขนาดไปในทางเดียวกันทุกเรื่องพรรคร่วมฝ่ายค้านในอดีตก็ไม่ได้ไปในทางเดียวกันทุกเรื่องและเรื่องมาตรา112มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยู่ว่าไม่สามารถแก้ไขได้บิ๊กป้อมดูดไปอารมณ์ดีหลังพอทอหักหลังแฉดีลบ้านจันลั่นไม่มีทางปิดสวิตช์3ปขันหมากมาแล้วเพื่อไทยส่งเทียบเชิญปชป.ร่วมรัฐบาลชี้มีอุดมการทำงานร่วมกันได้มติกกบหเพื่อไทยไม่เอาพปชรจ่อส่งเทียบเชิญกลุ่มธรรมนัสปชปร่วมรัฐบาลด่วนมติสสเพื่อไทยไม่เอาพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลอิงโยนกกบหชี้ขาดแดงเดือดนี้เชียร์ใครเทนนิสพาณิพักตอบชัดเชียร์แมนยูหรือลิเวอร์พูลกีฬาวันที่28สิงหาคม2567 14:18 น.สีสันก่อนการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก
อังกฤษเกมบิ๊กแมตช์ศึกแดงเดือดระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบหงส์แดงลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์ที่วันที่1กันยายนที่จะถึงนี้ล่าสุดเพจ Facebook คุณลาวูดวิทัยสารกุลวุฒิวิทิตสารของวิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิกได้โพสต์คลิปการขิงกันไปมาของวิวกุลวุฒิและเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดเหรียญทองโอลิมปิกกับผลการแข่งขันว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายชนะเป็นที่รู้กันว่าวิวกุลวุฒินั้นเป็นแฟนบอลหงส์แดงและเคยให้สัมภาษณ์ด้วยว่าหากวันไหนลิเวอร์พูลชนะเขาจะมีแรงใจในการลงแข่งขันในวันนั้นๆขณะที่เทนนิสพาณิพักก็เคยใส่เสื้อของทีมปีศาจแดงลงบนโซเชียลบ่อยๆแม้ว่าเธอจะบอกว่าไม่ได้เชียร์ทีมใดเป็นพิเศษก็ตามอย่างไรก็ตามในคลิปดังกล่าวนั้นเทนนิสพาณิพักและวิวกุลวุฒิต่างบัฟกันถึงผลการแข่งขันซึ่งในคลิปเมื่อถูกถามว่าเชียร์ทีมอะไรนักเทควันโดขวัญใจชาวไทยก็บอกว่าแมนยูทำเอาวิวกุลวุฒิถึงกับเซ็งก่อนที่เทนนิสจะบอกว่าหวานใจบอกว่าแมนยูต้องแมนยูนอกจากนี้ในคลิปดังกล่าวยังมีเวฟวีรพลวิชุมานักยกน้ำหนักเหรียญเงินโอลิมปิกยังแอบมากระซิบด้วยว่าแมนยูครับเสื้อเต็มตู้สำหรับเกมพรีเมียร์ลีกระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบลิเวอร์พูลจะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่วันที่1กันยายนในเวลา 22.00 น.บุกร้องวันนอไม่ได้รับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบปราบคอมมิวนิสต์ปี19การเมืองวันที่28สิงหาคม2567 13:12 น.กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยบุกสภาร้องวันนอหลังไม่ได้รับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเหตุการณ์ปราบปรามคอมมิวนิสต์ปี19เมื่อวันที่28สิงหาคม2567ที่รัฐสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยและคณะเข้ายื่นหนังสือต่อนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายคัมภีร์ดิษฐากรโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับหนังสือแทนเพื่อสอบถามถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปราบปรามคอมมิวนิสต์ของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนายชาลีลีละครจันทร์ประธานเครือข่ายกลุ่มกล่าวว่าทางกลุ่มยังไม่ได้รับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปราบปรามคอมมิวนิสต์เมื่อปีพ.ศ. 2519ซึ่งเป็นงบประมาณในส่วนของงบกลางจำนวน 6,000 ล้านบาทโดยมีนายสุรทินพิจารณ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปไตยใหม่ได้แปรยติในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านงบดังกล่าวแล้วแต่ถึงขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณให้กับกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจึงขอสอบถามถึงความคืบหน้าของการจ่ายเงินงบดังกล่าวด้านนายคัมภีร์กล่าวว่าจะนำเรื่องเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรขอบคุณทุกท่านที่เดินทางมายังรัฐสภาซึ่งเป็นพื้นที่ของประชาชนที่สามารถใช้ในการร้องเรียนความทุกข์ต่างๆได้